จัดอันดับเทียร์ลิสต์กันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ต้องมาไล่แต่ละตัวละครเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยนะฮะตัวแรกคือยามาโตะเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ติดไม่ได้อยู่แล้วเหตุผลเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถฆ่าทุกตัวที่ไม่ติดสถานะได้ยกเกมนะครับที่แพ้หนักๆคือแชงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีจังหวะที่ฆ่าไม่ได้แต่เสียเปรียบกว่าเยอะโอเคไหมโอเคไหมเออเอาง่ายๆคือตัวนี้ฆ่าตัวที่ไม่การสถานะและจุดเด่นของมันก็คืออยู่สกิลชิลนั่นเองชิลไม่แตกโคตรเก่งชิลแตกเมื่อไหร่มันคือตัว4ดาวดีๆนี่เองคือแบบนิ่มๆนะฮะถ้าชิลมันแตกอะเนาะดังนั้นจุดหลักๆของมันสำคัญก็คือสกิลที่2พอถ้าใช้ได้เมื่อไหร่จะสามารถเพิ่มเกรดเพิ่มชิลของตัวเองมาครึ่งหนึ่งเรียกอย่างนั้นดีกว่าเนาะติดแน่นอนไม่ติดก็บ้าแล้วนะครับเอามาอันดับต่อมานะฮะไม่ยกให้ก็ไม่ได้เนาะบุ๊คครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคือเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่รีเจนอะแต่แม่งรับมือได้ทุกตัวเลยนะแม้ว่ายามาโตะจะมาและมันคือยังไงอะมันก็ไม่ได้แพ้ยามาโตะงงปะเพราะว่าบุ๊คเนี่ยมันมีในส่วนของถ้าโดนแช่แข็งแล้วอะแช่แข็งใครก็ได้อะ5ครั้งเดบเพิ่ม 75%ถ้าเพิ่มเมื่อไหร่บอกเลยยามาโตะก็ตีไม่เข้าใช่ครับแม้ว่าจะไม่โดนน้ำแข็งกัดแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะตีมันเข้านะและถ้าเจอคนเล่นเป็นด้วยนะคือโจมตี4เกาะ4นะผมบอกเลยครับตีไม่เข้าไม่ว่าเผลอตายเองด้วยโอเคป่ะแม้ว่าเลือดเท่ากันอะไรเท่ากันอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ายามาโตะยังเสียเปรียบมากกว่าส่วนตัวมองงั้นนะเพราะว่ายามาโตะไม่มีเพิ่มเดฟเอ้ยไม่มีเพิ่มโจมตีแต่อุซอปเอ้ยแต่บุ๊คมันมีมันเลยได้เปรียบกว่าครับเคลียร์มั้ยคือแค่คนเพิ่มสแต็กเดฟได้กับไอ้คนเพิ่มไม่ได้อ่ะแค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมันเลยเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวรีเจนที่เอาลงโคตรยากแค่เวล80ก็เก่งแล้วครับยิ่งเวล100แล้วใส่อย่างนี้ผมบอกนะโคตรก๊อตไม่รู้จะก๊อตยังไงแล้วตัวเนี้ยดังนั้นก็เลยจะบอกว่าเล่นได้ยาวนะครับยกเว้นแต่ว่าเผื่อบอกไปเลยเนาะตัวนี้จะเล่นไม่ได้ก็ต่อเมื่อนะครับสมมุติถ้ามีตัวมาใหม่และเป็นตัวละครที่สามารถดึงธงเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเกรดธงอ่ะงงป่ะ1ไม่ได้สนใจเกรดธงกับ2อาจจะมีย่นสถานะผิดปกติ 80% เพราะโดนแช่แข็งแป๊บเดียวก็หายอะไรแบบนั้นน่ะผมยกตัวอย่างเลยซันจิถ้ามันจะมานะเป็น EX เลยนะเป็นวิ่งด้วยเป็นสีน้ำเงินด้วยคิดว่าอย่างนั้นอาจจะมาคู่เล่นคู่กับยามาโตได้ถ้ามันมีจริงๆผมบอกเลยครับเล่นบุ๊คอยู่ยากครับเหตุผลเพราะบุ๊คมันมีในส่วนของเงื่อนไขธงมากกว่า 80% จะไม่โดนสถานะงงไหมคือถ้าเอาง่ายถ้าธงไม่ต่ำกว่า 80% เจอยามาโตก็ฆ่าเหมือนกันครับเพราะว่ามันโดนสถานะได้แต่ไม่โดนสถานะแช่แข็งเหมือนเดิมนะเออวงเล็บว่ามันอาจจะไม่ได้แบบกับยามาโตมากแต่ว่าถ้าเจอไคโดลำบากบอกเลยเจอไคโดผมเล่นมาเจอบุ๊คมันอยู่ที่จังหวะครับถ้าตีออกธงได้เมื่อไหร่นอนแค่ทีเดียวอะเกรดธงต่ำกว่า 80% เมื่อไหร่บุ๊คโดนฆ่าเลยนะเออแต่มันก็ไม่ใช่อีกว่ะไม่ก็ถึงอีกอะคือพูดยากว่ะคืออยู่ที่จังหวะละกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรีเจนตัวเดียวในเกมเก่งกว่า EX อีกเอากันตรงๆอะคือฆ่าไม่ลงอะแชงก็เอาไม่ลงโซโลก็ไม่ลงแน่ๆนะครับแชงเขียวยังลำบากเลยคือลำบากทุกตัวถ้าเจอบุ๊คก็เลยจะบอกว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งครับควรมีติด ID ไว้นะสำหรับสีแดงเนาะอันดับต่อมานะครับก็ต้องให้สำหรับในส่วนของอุซอปที่เพิ่งมาใหม่นั่นเองอุซอปตัวนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันตามตรงก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่สายวิ่งแนวฆ่านะแต่มันเป็นสายวิ่งแนวป่วนยกตัวอย่างเช่นสกิล1ปุ๊บแล้วดึงธงเลยหลังได้ธงจะไปเลยหรือกันนิดหน่อยรอเพื่อนมาก็ได้มันเป็นแนวนั้นนะครับก็แต่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งมันเทียบว่าเป็นตัวรีเจนต์มีตัวไหนทำได้แบบนี้ไหมล่ะมันไม่มีครับแล้วไอ้ตัวนี้เจอกับยามาโตะสู้ได้ไหมหรอพอลบอะไรนะพอลบชิลได้แต่ฆ่าไม่ได้ลำบากกว่าดีครับคืออย่างมากก็แค่กันให้ไปไกลๆอ่ะแล้วไปตรงอื่นผมเลยบอกว่าเป็นตัวที่ป่วนและกันนะครับคือถ้าใครมีก็เล่นได้เนาะส่วนถามว่าจะเล่นได้ยาวไหมมันมี3ชีวิตที่แพ้หนักๆคืออาคาอินุแต่ว่ามันไม่เจอดังนั้นก็เลยจะบอกว่าเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเจอใครโดนตัดเลือดก็ไม่ไหวอยู่ดีก็เหลือ1ชีวิตอยู่ดีแล้วก็เด้งเลือดไม่ได้ด้วยนะครับก็เอาง่ายๆคือแพ้เป็นในส่วนของไคโดวิ่งกับอาคาอินุ2ตัวละกันนะครับอันดับต่อมาต้องให้แน่นอนนะครับนามิบอกเลยโคตรเก่งเลยคือผมบอกก็อย่างที่มันมาวันแรกอ่ะแล้วผมก็เลยทำคลิปบอกนะว่าเหมือนจะกากแต่ไม่กากนะครับคือถ้ามันสามารถช็อตคนได้5คนเนี่ยดาเมจเพิ่ม 75% เนี่ยเอาง่ายๆเลยตีธรรมดา1ชุดประมาณ10,000 กว่าครับ12,000-15,000ได้เลย
ตีธรรมดา3ทีนี่แหละผมเลยจะบอกว่าแม่งแบบอื้อหือแล้วแชงอ่ะโดนสามารถลบฮาคิได้ด้วยลบเสร็จปั๊บช็อตต่อด้วยครับโดนแล้วช็อตต่อจะมีอะไรดีกว่านี้ก็เหมือนกับตัวอุซอปครับฮาคิหายปุ๊บหลับคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับคือถ้ายิ่งติดบูสต์ด้วยบอกเลยครับพลิกเกมถ้าคนใช้สกิล1ตอนติดบูสต์เอ้ยติดบูสต์อ่ะนะเผลอๆตายทุกตัวครับเพราะว่าดาเมจแม่งแรงมากนะครับยิ่งถ้าเก็บสแต็กมาแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับตัวนามิเนี่ยมันเป็นตัวเก็บแนวเก็บสแต็กอยู่แถว2เหรียญที่ควรจะใส่เป็นชูลองและเพโทนะครับเนื่องจากว่ามันจะย่นสกิล1แบบสุดๆอะย่นมาได้ 50% ได้เลยแล้วก็สกิล1คูลดาวน์อยู่ที่30วิก็จะเหลือแค่15วิไปรวมกับเหรียญอีก6วิประมาณ10วิอะคุณใช้ได้ต่ออีกทีนึงงงป่ะคือแม่งแบบเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่ประเด็นคือยังไม่ค่อยเจอคนเล่นชุดนี้นะครับถ้าเจอบอกเลยอะแชงก็ไม่ได้เกิดแทบจะทุกตัวเลยครับคือแม่งอยู่แถว2คอยสกิล1อย่างเดียวอะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยรีเจนที่สามารถฆ่าได้ทุกตัวละครแม้กระทั่งยามาโตะเผื่อบางคนงงยามาโตะเดินฆ่าได้ไงก็เนื่องจากว่ามันโดนช็อตเกาะหายแล้วอะมันโดนช็อตต่อมันโดนอยู่ดีมันก็เหมือนแชงอะอาการเดียวกันนะครับก็เหมือนกับคิงบินผ่านตัวยามาโตะก็ตายเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยครับผมเลยจะบอกว่ามันตัวที่เก่งมากนะถ้าใครมีติด ID ถามว่าเล่นได้ยาวไหมส่วนตัวผมมองว่าเล่นได้ดีกว่าโซโลเหตุผลเพราะว่าโซโลฆ่าบิ๊กมัมลำบากไหมทุกคนเห็นภาพตรงกันเนาะโซโลกว่าจะฆ่าไคโดวิ่งได้เลือดอะโดนตัดแน่ๆโอเคไหมแต่ต่างกับตรงนามินะนามิคือแม่งสกิล1ไกลๆแบบโดนช็อตอะช็อตปึ๊กก็ช็อตปึ๊กอะงงป่ะโดน2ทีปุ๊บมันยังช็อตอยู่เดินมาใกล้ๆสกิล2อีกทีคือตายคือดีกว่านี้มันไม่มีแล้วนะเว้ยบอกว่าสายวิ่งที่แบบอยู่ไกลๆแล้วคอยสนับสนุนได้ไม่มีครับมันเป็นตัวเดียวในเกมบอกเลยโคตรเก่งเนาะส่วนนามิแพ้ใครแพ้ตัวที่ย่นสถานะ 80% เช่นเบนเน็กแมนแคคเกอร์2ตัวแต่เข้าเกมเจอไหมไม่เจอเล่นได้จบเท่านี้แหละก็การจัดเทียร์ลิสต์ทั้งหมดตัวละครมีใหม่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็บอกแบบครบๆเนาะก็ที่เหลือไม่มีอะไรมากสำหรับตัวละครเก่าๆถามว่ายังเล่นได้ไหมบอกเลยถึงแม้ว่าทีลิสต์ที่ผมจัดมาใหม่เนี่ยมันมีตัวมาเพิ่มก็จริงแต่ณส่วนใหญ่พอเข้าเกมเราก็ยังเจอแต่ตัวละครเดิมๆและยามาโตะก็ไม่ค่อยจะเจองงไหมพอไม่ค่อยเจอเนี่ยเมตามันเลยไม่เปลี่ยนครับมันเลยยังเล่นกันเหมือนเดิมเจอบิ๊กมัมโซโลคิงไคโดวิ่งแชงเขียวหลักๆจะเจอ5ตัวนี้โอเคไหมแต่ว่าถ้าเกมไหนแบบลงปุ๊กแล้วแบบเจอแต่แบบนามิอ่ะตอนนั้นอ่ะเปลี่ยนโอ้ป่ะเจอแต่นามิกับยามาโตะอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นถึงแม้ว่ามีเมตามีตัวใหม่มาที่น่าเล่นแต่อาจจะยังไม่ได้ปั่นเวลกันนะครับหรือว่า EX มาติดเกินไปจนโอ้โหเศษผมยังไม่พอเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวแชงจะมาเดิน7อีกนะครับก็ลองไปพิจารณาดูละกันนะว่าจะเล่นดีไหมแต่ถ้าถามผมนะสำหรับทุกตัวที่มีนะตอนเนี้ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวที่น่าเล่นสุดคือนามิเพราะว่าตัวเดียวอ่ะมันฆ่าได้หมดนะครับผมก็เลยอยากบอกว่าชี้เป้านามิครับถ้าเอาให้ผมมองว่าดีที่สุดนะส่วนยามาโตะยังตอบไม่ได้เพราะถ้ามันยังติดในเรื่องของแชงครับยามาโตะติดเรื่องแชงแต่นามิมันไม่ติดไงถูกไหมนามิไม่ติดทุกกรณีและฆ่าโซโลได้ฆ่าบิ๊กนัมได้ฆ่าแชงได้อยู่ทั้งสองฆ่าได้ทุกตัวผมเลยอยากสรุปว่าที่น่าเล่นที่สุดในตอนนี้คือนามิโอเคไหมครับ